องค์ความรู้ที่ใครก็มีได้ดังนั้นโลกเราจะมีคนอยู่หลายประเภทต่างก็มีความรู้แตกต่างกันไปแล้วใครล่ะจะนำความรู้เหล่านั้นออกมาถ่ายทอดสู่ชุมชนแล้วเราจะถ่ายทอดเรื่องอะไรวันนี้นะที่ครูเรียกพวกเรามานี่นะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ส่งภาพยนตร์สั้นในงานศิลปะหัตถกรรมมานานแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับครูคิดหัวข้อได้ซึ่งมันไม่น่าจะเกินความสามารถของพวกเราหัวข้อคืออะไรครับครูองค์ความรู้สู่ชุมชนโอเคพวกเราเดี๋ยวเราค่อยๆไปคิดกันเอานะครับนะครูอยากจะให้เราเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายๆคนครูอยากรู้ว่าพวกเราเนี่ยจะนำเสนออะไรให้กับชุมชนได้บ้างเฮ้ยครูคิดว่านะพวกเราทำเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดีไหมวะเออเข้าท่านะต่อจะทำหนังนะเว้ยไม่ใช่สารคดีมึงคิดดูดิชาวบ้านที่นี่แม่งรู้ดีกว่าเราอีกเราจะสอนจระเข้ว่ายน้ำหรือเปล่างั้นแนวรักโลกเป็นไงพวกกำจัดขยะเหมือนเนี้ยนี่เห็นยังไงไปประกวดกันมาตั้งกี่ปีอ่ะแม่งก็มีแต่นักพูดนี้ทุกปีไม่อยากสมัครให้มันทำเจวะเรื่องอะไรมึงก็ไม่เอามึงคิดว่าเรื่องอะไรดีมึงก็เสนอมาดิอ้าวมึงคิดว่าเรื่องแบบนี้มันสร้างง่ายๆวะเดี๋ยวพวกมึงใจเย็นหน่อยอยู่วะพวกเราทีมเดียวกันนะเว้ยงั้นเอาอย่างนี้วันนี้เราแยกย้ายไปก่อนเดี๋ยวอีก2 วันค่อยมาเจอกันใหม่ครีมเดี๋ยวช่วยใครของกันครูหน่อยค่ะครูเย็นๆนะเย็นๆหายใจช้าๆแต่ช้าๆหายใจลึกๆหายใจช้าๆสวยๆครูอยากได้ถุงนะหาถุงสะอาดๆให้ครูสักถุงนึงเร็วๆวิ่งเลยหายใจลึกๆหายใจลึกๆครูหายใจช้าๆยาวๆหายใจลึกๆหายใจลึกออกเข้าออกช้าๆดีมากช้านะเย็นๆผ่อนคลายไว้ผ่อนคลายไว้โชคดีนะครับครูที่ครูมาช่วยทำพอดีอ่ะว่าแต่ครูรู้ได้ไงครับว่าต้องทำแบบนี้ครูไปเรียนมาตอนที่ไปอบรมพอสวโครงการของสมเด็จย่าท่านนะอาการแบบนี้เขาเรียกว่า hyperventilation syndromeไอ้โรคหายใจเร็วอ่ะนะดีนะที่ครูไปได้ความรู้ตรงนั้นมาความรู้เฮ้ยครูรู้แล้วว่าทำเรื่องอะไรดีครูครับครูคิดว่าทำเกี่ยวกับปฐมพยาบาลดีไหมครับครูว่าก็ดีนะเพราะว่าชุมชนเราอ่ะเขายังไม่รู้ไอ้การทำพวก CPR ไอ้การทำอะไรพวกเนี้ยงั้นเลยกันเลยพวกเราเฮ้ยสัวเขียนบทด่วนเลยมึงเริ่มจากเลยเราก่อนนี่แหละจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องโรค hyperventilation syndrome ค่ะสำหรับโรคของในเรื่องของโรค hyperventilation นะคะก็คือโรคนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการหายใจเร็วเกินไปในเรื่องของออกซิเจนเนี่ยจะเข้าไปสู่ร่างกายแต่ว่าด้วยภาวะที่ว่าเราหายใจเร็วเกินไปเนี่ยเลือดเนี่ยจะไปปิดกั้นซีน5เทค1โร4แอคชั่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะอันดับแรกนะคะเราจะเริ่มกันด้วยโรค Hyperventilation Syndrome ค่ะหรือโรคหายใจเกินค่ะ
โรคหายใจเกินนะคะคือการที่ร่างกายนะคะได้รับออกซิเจนมากเกินไปค่ะทำให้การหายใจไม่สมดุลเราจึงต้องปฐมพยาบาลนะคะด้วยการใช้เจ้าตัวนี้ค่ะในการครอบค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมากขึ้นค่ะแล้วถ้าเราหาไม่ได้นะคะก็สามารถใช้ถุงค่ะที่สะอาดนะคะทั่วไปใกล้ตัวครอบจนกว่าผู้ป่วยนะคะจะหายใจเป็นปกติค่ะอันดับต่อไปนะคะเราจะพาน้องๆค่ะไปเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับการทำ CPR ค่ะหรือการปั๊มหัวใจกันนะคะนั่นน่ะมันมาแล้วน่ะเฮ้ยฟอร์ดเป็นไงบ้างวะคุณรู้ชิดผ่านแล้วเนี่ยคือไม่ระดับรู้สักอย่างเรื่องแค่นี้ไม่พลาดอยู่แล้วเฮ้ยไปเว้ยคว้าแชมป์กันเถอะ